สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ผมรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยเช่นเดิมแหละครับผมก็จะได้มารีวิวเหรียญอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนปีพ.ศ.2546นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปรนิกเกิลนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็อยู่ที่20มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 3.4 กรัมนะครับเป็นขอบเฟืองจักรนะครับลวดลายของเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะทราบได้เองนะครับผมก็จะไม่พูดถึงนะครับกระชับเวลาคลิปนะครับจะพูดถึงแค่เพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะยังไม่ทราบนะครับมาดูลวดลายของเหรียญนะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็เป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตนะครับเหรียญ1บาทปีพ.ศ.นี้นะครับปีพ.ศ. 2546นะครับก็เป็นเหรียญที่ติดอันดับหายากอันดับที่6นะครับในเหรียญ1บาทรัชกาลที่9รุ่นเล็กนะครับติดอันดับหายากอันดับที่6นะครับถามว่าณปัจจุบันนี้ขายได้หรือยังนะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญปกตินะครับก็ยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมที่จะประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับโดยจำนวนการผลิตนั้นก็ถือว่าเยอะมากนะครับถึงไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ติดอันดับหายากอันดับที่6นะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นก็อยู่ที่236,533,000เหรียญนะครับแต่ถ้าตามแผงขายเหรียญนะครับเช่นตามตลาดนัดคลองถมนะครับตามที่ผมได้พบเจอมานะครับก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่ได้มาเปิดแผงขายเหรียญนะครับก็ยังมีวางขายอยู่นะครับแต่ราคาไม่แพงนะครับถ้าเหรียญผ่านใช้ก็จะอยู่ที่2บาทถึง4บาทนะครับบางแพงก็3บาทถึง6บาทนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบสะสมนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าจะสังเกตนะครับเวลาเราจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับถ้าพบเจอก็ผมแนะนำว่าให้เก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าอนาคตต่อไปข้างหน้านั้นอาจจะหายากนะครับถ้าจะคิดว่าจะหามาสะสมเองในระบบถ้ายังไม่รีบหาต่อไปอาจจะหายากนะครับเพราะว่าเป็นปีเลือกพอสมควรนะครับก็ถ้าท่านได้พบเจอนะครับหรือว่ามีอยู่นะครับผมก็แนะนำว่าเหรียญ1บาทปีพ.ศ.นี้นะครับก็เก็บสะสมได้นะครับถ้าเก็บสะสมเพื่อความสุขเพื่อเปลี่ยนคุณค่าทางจิตใจนะครับ